กายบริหารสำหรับเอ็นกล้ามเนื้อบริเวณข้อศอกอักเสบท่าที่1ยืดกล้ามเนื้อในท่าศอกเหยียดให้กระดกข้อมือลงและบิดเข้าข้างในค้างไว้15วินาทีทำ3ครั้งท่าที่2ยืดกล้ามเนื้อในท่าข้อศอกงอประมาณ90องศาโดยกระดกข้อมือขึ้นและบิดเข้าข้างในค้างไว้15วินาทีทำ3ครั้งท่าที่3ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกระดกข้อมือโดยต้านกับน้ำหนักที่ไม่ทำให้เกิดอาการปวดขนาดและหลังการบริหารในท่างอข้อศอกประมาณ90องศากระดกข้อมือขึ้นจากนั้นปล่อยข้อมือลงช้าๆภายใน10วินาที